สวัสดีครับเจอกับธงชัยเบนซิลิกในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาร่วมบุญมหากฐินบ้านสวนน้ำอำเภอหนองกรุงศรีครับผมก็บางท่านอาจจะแปลกใจนะฮะว่าบุญมหากฐินในครั้งนี้มีอะไรเชื่อมโยงกับทีมร่มบินอย่างไรนะฮะก็แม่งานในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะครับคือช่างนายร่มบินกาฬสินธุ์นะครับผมก็ทีมงานร่มบินนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มบินกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ทีมร่มบินที่ใกล้เคียงนะครับคือร่มบินขอนแก่นนะครับก็ได้รับการเรียนเชิญนะครับจากแม่งานนะฮะให้มาร่วมบินสร้างสีสันโปรยทานนะครับโปรยไข่มหาโชคนะครับในครั้งนี้นะครับก็บรรยากาศในการบินครั้งนี้นะครับก็คึกคืนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากกาฬสินธุ์นะครับทีมจากขอนแก่นนะครับมาร่วมบินสร้างสีสันในบุญมหากฐินในครั้งนี้ครับบุญมหากฐินในครั้งนี้นะครับตั้งอยู่ในบ้านเลขที่68หมู่8นะครับบ้านหนองหอไต่ตำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็แม่งานแม่ทัพในครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะครับก็เป็นสมาชิกร่มบินกาฬสินธุ์นะฮะช่างนายร่มบินกาฬสินธุ์ครับผมก็ไปชมบรรยากาศการบินนะครับในครั้งนี้นะครับว่าสถานการณ์การบินจะลุล่วงหรือว่ามีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดนะครับผมเชิญท่านผู้ชมไปรับชมคลิปแบบเต็มๆได้เลยครับผมLet's go ไปโลดไม่รอช้าครับผมเปิดตัวท่านแรกนะฮะธงชัยเบนซิลิกครับผมต่อด้วยเบาเนงล่มบินขอนแก่นครับผมอาจารย์ตัวล่มบินขอนแก่นครับผมอาจารย์ประทีปร่มบินขอนแก่นก็ก่อนที่จะตัดคลิปไปยังทีมกาฬสินธุ์นะฮะขออธิบายก่อนนะฮะในที่นี้นะฮะช่างทักไม่ได้บันทึกคลิปไว้นะฮะก็ต้องขออภัยช่างทักด้วยนะครับผมเรียนตั้งลงมาในเออ
ก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะก็มาชมบรรยากาศการแลนดิ้งของเหล่านักบินบาลามเตอร์กันครับผมรถตู้